อันนี้ผมใช้ Vegas Pro 14นะครับตัวล่าสุดเลยก็จะเอาคลิปมาตัดต่อเป็นคลิปที่ผมรีวิวเครื่อง5,500นั่นแหละครับเนี่ยนะกดผิดลากมาครับดูครับว่าโหลดเร็วไหมปุ๊บอันนี้คลิปกี่กิกเนี่ยคลิป1กิกนะครับ Full HD 60p ครับดูถ้าสเปคถ้าพวกคอย5คอย3นี่ลากลงเงี้ยโหลดตายเลยนี่ดูดิโอ้แป๊บเดียวนี่มาแล้วแล้วทีนี้ตรงพรีวิวเนี่ยครับผมจะทำให้ดูคือถ้าคอมไม่แรงจริงเนี่ยปรับพรีวิวให้เป็นฟูลเนี่ยกระตุกแน่นอนครับดูนี่นะครับนี่50เกือบ60นี่ครับจบหมวดฝึกซ้อมการเลี้ยงบอลแอดวานซ์ทุกๆดูการหมุนเมาส์ดูการหมุนเมาส์ครับเนี่ยครับลื่นมากเพราะว่ามัน CPU มันประมวลผลแล้วก็การ์ดจอประมวลผลด้วยมันทำให้การ PU แบบฟูลแบบเหมือนการเรนเดอร์ออกมาดูเลยครับสมูทมากแล้วก็การตัดต่อผมลองเรนเดอร์ไปแล้ว18นาที Full HD 60p เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ50นาทีครับถือว่าเร็วนะผมว่าเร็วมากเลยครับก็มาต่อกับเกม FIFA 3มั้งน่าจะใช่นะในกาลีนานะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเกมบอลเลยแทบจะไม่เล่นเดี๋ยวผมจะเรนเดอร์ให้ดูนะครับว่าเป็นตามที่ผมสักหน่อยหัดเล่นไปเมื่อบวอกานหรือเปล่าประมาณ50นาที18นาทีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่าก่อนเรนเดอร์ผมไม่ได้ขี้โม้นะทำจริงจริงดูนี่นะครับอินเทอร์เน็ต SD 1080 Full HD นี่เฟรมเรทผมปรับเป็น60นี่นะครับ HD 101นี่ Full HD เฟรมเรท60กดโอเคทีนี้ก็ตั้งชื่อผมจะตั้งเป็นคลิป2แล้วกันเพราะผมเรนเดอร์อันที่1ไปแล้วโอเคกดเรนเดอร์เดี๋ยวผมจะพอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูตอนมันเรนเดอร์เสร็จแล้วกันครับอันนี้ก็เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับอีก1นาทีครับช้ากว่าที่คาดการไว้10นาทีเพราะว่าผมระหว่างเรนเดอร์ผมก็ไปเล่น Facebook เล่น YouTube ไปด้วยมันก็เลยทำให้ช้าครับโดยรวมแล้วผมว่าก็เร็วครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่เรนเดอร์ให้ดูนะครับนี่ครับครับก็มาต่อกับเกม FIFA 3มั้งไม่ได้โอเคเลื่อนอะไรดีอ่ะดีอ่ะเดี๋ยวพอเลี้ยงบอสดูการหมุนเมาส์ครับดูความลื่นลบไปครับก็สุดยูก็ใช้คอทูโด E7400เนาะโอเคเลยแรม4 กิกครับตอนนี้ใช้ไป29เหลือนี่แป๊บเดียวครับมาครับก็จะประมาณนี้ครับเล่นเกมและตัดต่อวิดีโอเยี่ยมยอดกระเทียมดองไปเลยโอเคเลยครับสเปคนี้คุ้มสุดๆเล่นเกมก็ดีตัดต่อก็ดีก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ทักข้อความผมมาเลยหรือก็ไม่ก็ทักแชทเฟซเอ้ยทักเพจผมบอก
ผมเริ่มเบื่อแล้วดึกแล้วตีสามแล้วเนี่ยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ